เจริญพรนิวทุกคนทุกท่านแหมเหมือนที่บอกครับพูดเจริญพรธรรมดาไม่ได้แล้วเจริญพรนิววันนี้ทุกท่านโปรดอย่าทำหรือภาษาเพื่อนเรียกว่าอย่าหาทำกระบะตีเนียนขับจี้ท้ายรถฉุกเฉินตามติดยิ่งกว่าเห็บไกลกว่า5กิโลเมตรโอ้โหเห็นภาพเลยนะทั้งที่ในรถมีคนเจ็บเตือนทำแบบนี้อาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้โอ้โห24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะก็หลายวันก่อนก็มีผู้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนประสบอุบัติเหตุคุณจิรวัตรผลดีเจริญอาสาสมัครกู้ภัยและกู้ชีพอบต.บ้านใหม่ก็เลยสอบถามไปถึงกรณีที่ทางรถพยาบาลได้ขับรถไปรับผู้ป่วยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลถนนรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่แต่ถูกรถกระบะคันหนึ่งขับจี้ตามมาตลอดทาง5กิโลเมตรเกรงจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดอันตรายกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ภายในรถเคยเป็นกันไหมเห็นรถฉุกเฉินมาแล้วก็วิ่งตามก้นเขาคิดว่าคันอื่นจะได้หลีกทางให้แต่มันจะเกิดอันตรายอย่างไรไปดูข่าวนี้กันเลยคุณโยมนั่นล่ะคุณโยมเหมือนที่คุณโยมจิรวัตรได้บอกนั่นแหละโอ้โหเป็นไงมันเสี่ยงมันอันตรายเกิดเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาชนท้ายเขาอีกเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอย่าหาทำอย่าหาทำภาษาวัยรุ่นก็เรียกอันตรายมากทุกคนทุกท่านน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆสู้น้ำใจก็ไม่ได้ประเทศพัฒนาแล้วเช่นเนเธอร์แลนด์อย่างนี้นะเขาจะมีเลนตรงกลางไว้นะเขาเรียกเลนรถฉุกเฉินนี่แหละ Emergency Car นี่แหละโยมไม่มีรถคันไหนไปวิ่งตรงนั้นเลยนะจะต้องให้รถฉุกเฉินวิ่งเท่านั้นเพราะเวลาเกิดเหตุมาเวลาชั่วโมงเร่งด่วนรถติดรถอะไรเลนนี้จะช่วยชีวิตคนได้คุณโยมที่ไปคิดอย่างนั้นโอ้โหโยมแม่ก็ต้องใช้คำพูดตรงๆโยมก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะการที่เราไปทำอย่างนั้นทุกคนทุกท่านเพราะอะไรเพราะการที่เราไปขับจี้เอ้าเขาให้แซงแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหมเขาให้แซงแล้วนะรถฉุกเฉินเนี่ยก็ไม่ยอมแซงเออแสดงว่าเจตนาเนี่ยจะขับตามไปเรื่อยๆเอ้าหลีกทางให้หลีกทางให้ก็รถเขาได้รับอนุญาตถูกกฎหมายใครก็ต้องหลีกทางให้อยู่แล้วแต่เราเนี่ยเป็นเนียนกับเขาเนี่ยแม่ดีนะรถเขาไม่มีไมค์อาตมาเคยมีรถตำรวจมารับนำทางขับปุ๊บพอมีมอเตอร์ไซค์ก็มามีรถอื่นก็มาเขาจะประกาศเลยนะมอเตอร์ไซค์ออกจากขบวนครับรถเก๋งคันนั้นออกจากขบวนครับเขาประกาศอย่างนี้เลยอุ้ยเสียหน้าเสียตาจริงนักอายเลยสิอายเลยสิอันนี้รถฉุกเฉินก็ไม่มีแต่ถ้ามีประกาศได้ก็จะดีมากเลยนะจะช่วยได้ระดับหนึ่งคุณโยมเราต้องมีน้ำจิตน้ำใจนี่แค่ขับตามก้นจี้ตูดภาษาชาวบ้านหน่อยมีบางคันนี่ขับดักหน้าก็มีนะในอดีตที่ผ่านมาท่านคงเคยดูข่าวเนาะดักหน้าดักหลังโอ้โหไม่ยอมให้เขาไปเนี่ยคนก็จะถามจิตใจทำด้วยอะไรทำไมถึงไม่ให้เขาไปคิดดูว่าคนที่อยู่ในรถฉุกเฉินนั้นสมมติเป็นคุณพ่อเราเป็นคุณแม่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเราหลานอุ้ยหลานเราแหมจะหลานซะแล้วหลานเราดูสิมันจะเกิดเหตุอันตรายขนาดไหนเสี้ยววินาทีนั้นก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ฉะนั้นอย่าหาทำโปรดอย่าทำเด็ดขาดเลยกับการขับดักหน้าก็ดีแล้วไม่ยอมให้รถฉุกเฉินไปหรือขับจี้ตามหลังนะหรือเขาเรียกจี้ตูดนั่นแหละเกิดเขาเบรกมานะมันอันตรายนะเพราะว่าเขาจะบางทีถ้าติดต่อตำรวจนี่ก็จะไฟแดง2ฝั่งเลยแต่รถฉุกเฉินเนี่ยเขาจะไปได้นะมือบางทีใครที่เป็นราชการตำแหน่งสูงๆหน่อยนะเวลารถนำขบวนนะเอาเราก็งงนะไฟแดงไปได้ไงอ๋อมันแดงทั้ง2ฝั่งแต่ฝั่งนี้ได้รับอนุญาตให้ไปได้อาตมาก็ยังคิดในใจอยู่นะตอนที่โยมมานำแล้วอีกฝั่งนึงเขาจะรู้ไหมว่าเราใหญ่โตว่าเรามีสิทธิ์ขนาดนั้นบอกเขารู้ครับพระอาจารย์ครับก็นั้นก็ยังหวั่นใจฉะนั้นแล้วชีวิตคนสำคัญยิ่งนักการได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากนะโยมฉะนั้นคนที่เขาประสบอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยฉิวเฉียดเหลือเกินกับเวลาที่มีอยู่1นาที5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอย่าตามตูดเขาเลยอย่าขับจี้เลยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมาจะเสียเวลาไปอีกขอให้ท่านมีเมตตาสักนิดมีกรุณาสักหน่อยเมตตาก็คือรักรักผู้ป่วยรักผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในรถฉุกเฉินคันนั้นสงสารผู้ประสบอุบัติเหตุญาติของผู้ประสบอุบัติเหตุที่เขาลุ้นเขาระทึกว่า
พ่อเขาแม่เขาสามีเขาภรรยาเขาลูกเขาหลานเขาน้องเขาจะรอดชีวิตไหมหากเราช่วยอะไรไม่ได้ช่วยให้ทางช่วยอย่าขับรถตามก้นมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนน้ำจิตน้ำใจตรงนี้ Thailand Land of Smile ดินแดนแห่งรอยยิ้มดินแดนแห่งคนมีน้ำจิตน้ำใจจึงอยากให้คนไทยถ้าเราไม่แสดงน้ำจิตน้ำใจตอนที่คนอื่นเขาฉุกเฉินตอนที่คนอื่นเขาลำบากแล้วเราจะไปแสดงน้ำจิตน้ำใจตอนไหนเวลาดูข่าวดูคราวอย่างนี้เศร้าใจนะเสียใจรู้สึกว่าเออเราทำหน้าที่บรรยายทำให้โยมมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไม่อยากให้ถึงอุเบกขาเลยแล้วแปลว่าวางเฉยอีกไม่ทำอะไรอีกขับไปเรื่อยๆไม่ยอมให้ทางอีกเอาเมตตากรุณาแล้วกันจริงๆอุเบกขาไม่ได้แปลว่าวางเฉยอย่างนั้นนะมีวางใจเป็นกลางมีน้ำจิตน้ำใจให้กันนะให้ท่านเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ท่านบอกว่าเห็นไหมโยมจิรวัตรบอกว่าเห็นหลายครั้งแล้วนะคนที่ชอบภาษาอีสานเล็กแอมแปะตีเนียนพูดง่ายๆภาษาภาคกลางขับรถตามอย่างเงี้ยแสดงว่ามีหลายคนหลายท่านที่เป็นอย่างนั้นขอร้องนะเราก็เลิกได้นะถ้านิสัยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ก็เลิกเถอะเหมือนดังนโยบายของผู้ที่ดูเจริญพรนิวดูแล้วจิตวิญญาณต้องยกระดับขึ้นจิตใจต้องสูงขึ้นคุณธรรมจะได้ทำธรรมะต้องสูงขึ้นดูเจริญพรนิวแล้วต้องไม่โกรธใครต้องไม่เกลียดใครสำหรับคนที่ขับตามที่ก็พอจะเข้าใจว่าท่านอาจจะมีธุระอาจจะอยากตีเนียนไปด้วยอาจจะรีบอาจจะให้อยากให้คนอื่นหลบทางให้แต่วิธีนี้ไม่เหมาะไม่สมจริงๆแล้วท่านก็สามารถขับปกติขอธงขอทางได้คนไทยมีน้ำใจนะท่านก็ไปตามปกติของท่านนั่นแหละให้รถฉุกเฉินท่านได้ทำหน้าที่ของท่านเพื่อช่วยชีวิตคนอย่างน้อยการที่โยมไม่ขับตีก้นไม่ดักหน้าให้ทางรถฉุกเฉินก็เปรียบเสมือนท่านได้เป็นผู้ช่วยชีวิตได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันสิ่งไม่ดีอย่าหาทำส่วนสิ่งดีๆทำกันเยอะนะโยมความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ทำความดีไม่ต้องเกรงใจใครหากเป็นความดีแล้วไซทำได้ทันทีส่วนความชั่วนั้นไซสิ่งไม่ดีนั้นไซขับรถจี้ก้นนั้นไซไม่ทำเสียเลยดีกว่าเจริญพรนิวเจริญพร